าจารย์พวงทองภวคพันธ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับบอกก่อนนะไม่บ่อยนะที่อาจารย์พวงทองจะมาเข้ารายการสดวันนี้อาจารย์พวงทองมาเข้ารายการสดกับเราสองคนเพราะนั้นเป็นเกียรติกับรายการมากที่อาจารย์มาวันนี้แต่ก่อนมีของให้พี่เล็กด้วยเพราะพี่เล็กมารายการสดนี่อุตส่าห์จะเอาไว้โชว์ตอนท้ายเดี๋ยวเอาไว้เมาตอนท้ายเรื่องแคบหมูนะครับแต่ก่อนจะเข้าปฏิกิริยานานาชาติผมว่าผมเห็นทวิตเตอร์อาจารย์บงทองเนี่ยโอ้ตั้งแต่วันที่มียุคพักนี่หลายคนบอกซูดปากเลยนะฮะความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังคำวินิจฉัยวันนั้นเนี่ยอะไรมันพลั่งพลูมาในสมองอาจารย์ในความคิดอาจารย์บ้างวันนั้นอยากฟังก่อนเพราะว่าในทวิตเตอร์เนี่ยมันชัดมากเลยคือมันก็คาดการได้อยู่แล้วนะคะจริงๆคือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็เขียนว่ามันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละยังไงเขาก็จะไม่ยอมให้ก้าวไกลมีชีวิตยืนยาวไปเป็นต่อให้เป็นฝ่ายค้านนะคะเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านนี่ก็จะเห็นว่าก้าวไกลสามารถที่จะบ่อนเซาะความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างหมดจดมากแล้วก็มันก็จะเป็นการปล่อยให้ก้าวไกลมีโอกาสที่จะแบบกวาดที่นั่งในการเลือกตั้งข้างหน้าดีฉะนั้นก็ต้องจัดการแต่ว่าถึงยังไงก็ตามก็โกรธอ่ะพอเห็นคำพิพากษาออกมาเนี่ยก็ยังโกรธอยู่ดีก็ยังรู้สึกว่าแบบถึงแม้จะคิดว่ามันคงต้องเป็นงี้น่ะแต่ก็ยังมีความหวังลึกนะว่าเขาจะมีสตินะคะเขาจะเห็นมีไงปรารถนาดีกับสังคมมากกว่านี้มีสติมากกว่านี้ในการที่จะตัดสินใจทางการเมืองที่จะส่งผลเสียกับสังคมไทยระยะยาวตกลงโกรธการยุบพรรคหรือโกรธคำพิพากษามากกว่ากันมันก็เป็นอันเดียวกันอ่ะมันก็ส่งผลต่อกันและกันใช่ไหมคะก็คือเหตุผลที่ยุบเนี่ยคือยิ่งอ่านคำพิพากษาเสียงก็ยิ่งรู้สึกว่ามันแบบมันรับไม่ได้ตรงไหนของคำพิพากษาที่รู้สึกว่ามีปัญหาที่สุดนี่ว่าเขาก็ตีความทุกอย่างว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำนั้นเป็นสิ่งที่ล้มล้างสถาบันกษัตริย์นู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังคิดว่าเท่ากับว่าคุณจะประเทศนี้เนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ได้อีกแล้วหรือนะคะคุณปิดประตูตายเลยคุณเป็นคน9คนเท่านั้นเองแต่คุณกำลังบอกว่าประเทศนี้ไม่สามารถนโยบายในเรื่องหนึ่งๆได้เลยคือว่านี่เป็นการใช้อำนาจที่เกินเลยคือถ้ามองจากเป้าหมายอย่างที่อาจารย์พูดว่าเขาต้องการสกัดก้าวไกลหรือพรรคใหม่ก็ตามเนี่ยโดยใช้วิธีที่มันคือยุบเลยแล้วดูว่าเท่านี้ไม่พออาจจะมีกรณี44สสอีกที่บางคนใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยค่ะนี่ว่าโดนโอ้ชี้คิดว่าเขาฟันดาบ44คนแน่อือโหนี่เอากันถึงขนาดนั้นเลยนะค่ะหมายถึง40คนเนี่ยมีสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตใช่ใช่อ๋อแต่ถ้าเขาเลือกอย่างนั้นโดยผลลัพธ์คิดว่าเพื่อสกัดไม่ให้ก้าวไกลพรรคประชาชนไปต่อได้เนี่ยแต่อาจารย์คิดว่าผลที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เขาตั้งใจไว้มั้ยผลเนี่ยคือหมายว่ามันจะอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะอาจจะเหมือนครั้งนี้ที่แบบยุบพรรคแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดการประท้วงขึ้นมาขนาดใหญ่ที่จะมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นมาเขาอาจจะคิดแบบนั้นว่าต่อให้ตัดอีก44คนประชาชนก็ไม่สามารถที่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะส่งผลต่อความมั่นคงเขาได้อาจจะมีการมีแฟลชม็อบที่นู่นที่นี่นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็หายไปต่อให้มีแฟลชม็อบใหญ่แบบตอนเยาวชนตอนปี63นะคะเขาก็สามารถจัดการได้เอาอยู่หมดอ่ะใช่ไหมคะจับผู้นำเยาวชนกี่สิบคนอ่ะติดคุกนะคะเอาคดีแขวนคอไว้เพื่อที่ไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรได้อีกก็เขาก็ทำได้สำเร็จมาแล้วม็อบขนาดใหญ่ปี63เขาก็จัดการได้สำเร็จมาแล้วนะคะเขาอาจจะเชื่อว่าก็คุ้มอ่ะนะคะเขารับมือได้กับการประท้วงที่จะเกิดขึ้นคือวันก่อนผมไปออกรายการกับนักวิชาการท่านนึงนะครับนักวิชาการท่านนี้เขาประเมินว่าตอนนี้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ยอมรับการยุบพรรคได้แล้วนะครับเกิดภาวะ new normal ที่คนมองว่าการยุบพรรคเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยกับคนที่พูดนะครับแต่ถ้าถามอาจารย์พวงทองเนี่ยมันมีการอธิบายแบบนี้ว่าคนเงียบกับการยุบพรรคก้าวไกลแปลว่าเขายอมรับการยุบพรรคได้ไม่ที่ว่าคนโกรธมากๆโกรธแบบมากๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาที่ออกมาอย่างวันนี้เนี่ยการระดมเงินบริจาคเนี่ยเร็วมากๆ8ล้านแล้วนะค่ะเนี่ยนะว่าต้องเข้าใจว่าประชาชนไทยเนี่ยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามันมีบทเรียนมาเยอะว่าคุณประท้วงขึ้นมาแล้วในที่สุดแล้วประชาชนก็ถูกปราบถูกฆ่าถูกจับกุมแต่ผู้มีอำนาจไม่เคยต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะล่าสุดปี53ยังไงอ่ะพรรคที่สนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเองก็ไปจับมือกับพรรคสองลุง
ที่ผู้นำของเขาเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนคนเสื้อแดงเลยก็แล้วกันไปคนตายก็ตายไปผู้นำก็รอดไปนะคะไม่ต้องเอาผิดใครทั้งสิ้นตอนปีเยาวชนปี63เยาวชนสู้มากๆแล้วไงอ่ะทุกคนมีคดีกัน10 20คดีติดอยู่กับตัวจำนวนหนึ่งก็ต้องหนีออกนอกประเทศเพราะไม่มีความหวังว่าจะสู้กับกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาตัวเองไปเสี่ยงถ้ารู้สึกว่าสู้แล้วมันไม่ได้อะไรสู้แล้วแพ้สู้แล้วเจ็บตัวคือถ้าสู้แล้วมันมีโอกาสที่จะชนะนะคะนี่เรียกว่าคนจำนวนหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองความปลอดภัยตัวเองเพื่อหวังว่าเพื่อที่จะให้สังคมที่ดีทิ้งไว้ให้ลูกหลานแต่ปัญหาคือมันไม่เคยดีขึ้นนะสู้แล้วก็ตายฟรีเจ็บฟรีนะคะแล้วไม่เคยคนที่เกี่ยวข้องความใช้รุนแรงก็ไม่ต้องรับผิดแล้วนี่ก็นี่คือสิ่งที่ทำความกลัวเนี่ยคือมันมีความโกรธอยู่แต่มันก็มีความกลัวด้วยนะคะที่มันรู้สึกว่าตายฟรีแล้วไงแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่คือตรงความกลัวมันมีจริงไหมเพราะผมพยายามสังเกตว่าโอเคปฏิกิริยาของพรรคอดีตพรรคก้าวไกลนะครับหลังจากพรรคโดนยุบแล้วเป็นยังไงนะครับสปีชของคุณพิธาหลังจากพรรคโดนยุบเนี่ยดุเดือดมากนะครับเรื่องคนนะที่ดุเดือดคือเรื่องซึ่งเคยถูกวิจารณ์ว่ารุนแรงนะครับพอพรรคโดนยุบเนี่ยเขาพูดรุนแรงขึ้นกว่าเดิมดุดันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทั้งหมดนี้มันคือความโกรธที่มันระเบิดออกมาหรือทั้งหมดนี้มันคือการที่แบบหลายคนโดนกระทำจนแบบมันมีสองส่วนในส่วนของก้าวไกลเองแล้วก็ประชาชนพรรคประชาชนขณะนี้เนี่ยนะคะกับส่วนของประชาชนนี่คือประชาชนเนี่ยเจ็บมากๆนะคะในตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาโดยเพราะพลังของนักศึกษาที่เรามีความหวังมากเมื่อตอนปี63เขาอ่อนแอลงมาแต่ในส่วนของก้าวไกลก็ต้องนับถือเขาว่าจนวันนี้เขายังไม่ถอยในแง่จุดยืนทางการเมืองเขาก็ต้องนับถือนะคะเพราะว่าถ้าเขาถอยมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะถ้าเขายอมแพ้บอกเขาจะถอยเรื่อง112จะไม่แตะต้องเรื่องกองทัพไม่ปฏิรูปไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะมันก็จบเขาชนะทันทีนะฉะนั้นมันก็ด้านหนึ่งมันก็ทำให้คนมีความหวังมีความหวังว่ามันจะแบบมีโอกาสมีอะไรแต่ก็ต้องดูกันต่อไปที่บอกคือประชาชนก็อาจจะถูกกระทำอีกเช่นอะไรครับที่คิดว่าจะถูกกระทำก็44คนสสก้าวไกล44คนนี่คือว่าการกระทำต่อสส40คน44คนการยุบพรรคก้าวไกลนี่คือการกระทำต่อประชาชนโดยตรงเรียกว่าคนที่โหวตให้ก้าวไกล14ล้านคนซึ่งปัจจุบันจะมีมากกว่านั้นสิอีกนะคะรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์อ่ะนะครับแต่ในมุมตรงข้ามเท่ากับมันแสดงเลยว่าเขามั่นใจในอำนาจที่เขามีมากเลยนะในระดับของผู้มีอำนาจของชนชั้นนำว่าเขาคอนโทรลทุกอย่างได้หมดใช่อำนาจอยู่ที่เขาหมดอ่ะทั้งอำนาจในการปราบปรามทหารตำรวจอำนาจในระบบตุลาการทางกฎหมายในแม้กระทั่งอำนาจการบริหารในระดับรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรนะฮะรัฐบาลก็พร้อมที่จะร่วมมือกับกลุ่มอำนาจเก่าไม่แตะต้องไม่มีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเขาอยู่สบายมากแต่ขณะเดียวกันนี้คือว่าเขาก็คงรู้แหละว่าเขาไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นไม่ได้รับความยอมรับจากประชาชนแต่เขาไม่แคร์ไงแต่เท่าที่เขาสามารถที่จะครองอำนาจบังคับไอ้ฮาร์ดพาวเวอร์ได้ผมถามพี่เล็กนิดนึงคือพี่เล็กเนี่ยชอบพูดเรื่องการเมืองแต่จริงพี่เล็กอยู่ IR คือการยุบก้าวไกลคราวนี้เนี่ยผมมีข้อสังเกตในเชิงปริมาณนะว่าปฏิกิริยาจากต่างประเทศเนี่ยมันเยอะมันมากกว่าสมัยยุบอนาคตใหม่นะครับมันมากกว่าสมัยยุบไทยรักไทยหรือพลังประชาชนด้วยจำนวนคนที่พูดก็เยอะจำนวนประเทศที่พูดก็เยอะองค์กรก็เยอะคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับทำไมเคสนี้มันเยอะมากขนาดนี้อ่ะอย่างท่านแรงการของกตสหรัฐก็ถือว่าผมว่าเนื้อหาแรงกว่าปกติด้วยนะออสเตรเลียเองก็มีการเมนชั่นถึงความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียด้วยเนี่ยมันดูแรงทั้งในระดับจำนวนแล้วก็ระดับเนื้อหาด้วยในคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับคือเอาเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนนะคะจะไม่พูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยอะไรมันเกี่ยวข้องไงบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีปฏิกิริยาของนานาชาติต่อกรณีการยุบก้าวไกลครั้งนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยประเด็นเรื่อง112เนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่อยู่ในเวทีของนานาชาติมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะคือลองไป Google หาคำว่าภาษาอังกฤษนะคะ Article 112 หรือ Les Majestés ใส่ Thailand เข้าไป
มีข่าวออกมาเยอะมากๆคุณอ่านไม่ไหวไม่ไหวในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลายครั้งเป็นการแสดงปฏิกิริยาของนานาชาติสหรัฐอเมริกาทูตอดีตทูตกรีนเดวิสนะคะซึ่งเคยจำประเทศไทยก็เคยพูดเรื่องนี้เรื่อง112นะคะทูต EU เคยจัดสัมมนาปัญหาเรื่อง112หรือว่าผู้แทนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็เคยพูดเรื่อง112ว่าเป็นปัญหาไม่เป็นกฎหมายเคยมีการประชุมใหญ่ที่เรียกว่าการทบทวนประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งทุกประเทศเนี่ยจะต้องยื่นรายงานสิทธิมนุษยชนของตัวเองในทุก4ปีที่เขาเรียกว่า Universal Periodic Review นะคะประเทศไทยยื่นไปมีคำถามจากนานาชาติเข้ามาส่วนใหญ่เป็นเรื่อง112ตั้งคำถามว่ากฎหมายนี่เป็นการกฎหมายที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนมันปิดปากสื่อมวลชนปิดปากประชาชนการแสดงความคิดเห็นประเทศไทยเนี่ยเวลาที่คะแนนเรื่องเสรีภาพตกนะคะหรือว่าเรื่องสื่อเนี่ยเรื่อง112เนี่ยคือปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้สื่อของไทยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีเสรีภาพเป็นปัญหามานานแล้วนะคะคราวนี้พอก้าวไกลที่ถูกยุบเนี่ยคุณจะเห็นเลยมันเกี่ยวข้องกับความพยายามจะแก้ไขมาตรา112เป็นเรื่องที่เขามีความรับรู้มานานแล้วเกี่ยวกับปัญหาเลย2บวกกับช่วงที่ผ่านมาดิฉันว่าก้าวไกลเองเขาก็รู้นะคะว่าเขาเองจำเป็นที่จะต้องแสวงหาพันธมิตรจากนานาชาตินะคะแม้ว่านานาชาติเองจะไม่สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้โดยตรงก็ตามแต่ถ้าเขาหวังว่าเสียงจากนานาชาติเนี่ยจะช่วยฉุดลั้งให้ผู้มีอำนาจไทยเนี่ยหยุดคิดสักนิดนึงว่าคุณกำลังทำให้ประเทศไทยเนี่ยอับอายในสายตาประชาคมโลกไหมถ้าเขาพูดถึงประเด็นเหล่านี้ขึ้นมานะคะคือเวลามันมีประเด็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยของไทยเนี่ยนี่มาด้านหนึ่งเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในไฮไลท์ของประเทศที่มีปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการเชมมิ่งแบบนึงถูกทำให้อับอายแบบนึงนะคะดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคุณพิธาเดินสายคุยกับนานาชาติเยอะมากนี่ว่าเขาก็เห็นน่ะนี่ว่านานาชาติก็รู้นะคะว่ามันมีประเด็นความพยายามที่จะยุบก้าวไกลอยู่ซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วตอนอนาคตใหม่นะฉะนั้นนี่ก็มันเป็นการสะสมความรู้สะสมความเข้าใจของนานาชาติเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเมืองไทยในสมมติเราเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคนบริหารนโยบายต่างประเทศของไทยในการที่อย่างสหรัฐหรือว่าออสเตรเลียมีการเมนชั่นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไทยหรือว่าออสเตรเลียไทยเนี่ยเป็นประโยชน์ที่จะต้องกังวลไหมหรือว่าจริงๆก็มองข้ามไปได้ว่าอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่มีมายาวนานก็อยากพูดก็พูดมันเป็นเรื่องปกติไหมที่แบบประเทศนึงจะแสดงความไม่เห็นด้วยกับการทำอีกประเทศนึงแล้วบอกว่าคำนึงถึงความสัมพันธ์ของเรากันบ้างนะมันปกติไหมครับเป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติกันโดยทั่วไปแล้วมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในการที่ประเทศหนึ่งจะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยเอาเคสที่แบบชัดเจนเอ็กซ์ตรีมเลยคือกรณีพม่าการปิดล้อมพม่านะคะโดยสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1990ถึง2121แล้วก็อีกครั้งหนึ่งหลังรัฐประหารในพม่าเมื่อ3ปีที่แล้วอันนี้คือการลงโทษขั้นเด็ดขาดว่าเรารับไม่ได้กับการรัฐประหารยึดอำนาจของรัฐบาลทหารแล้วก็เข็นฆ่าประชาชนปราบปรามจับกุมคุมขังองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านจำนวนมากนี่คือการประกาศชัดเจนว่ายอมรับไม่ได้และมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดก็คือก็ปิดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยไม่ขายอาวุธให้ต่างเหล่านี้นะคะในกรณีประเทศไทยอย่างที่บอกไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพูดถึงปัญหาเรื่อง112เขาพูดออกมาชัดเจนนะคะมีเซตเมนต์นะคะท่านทูตหลายประเทศก็เคยพูดเรื่องนี้ออกมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะคือเอาภายในประเทศก่อนอย่างสหรัฐอเมริกาสภาพยุโรปเนี่ยประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นหลักการสำคัญของการปกครองภายในประเทศเขาครับรวมถึงกับนานาชาติด้วยเป็นเครื่องมือทางการทูตอันหนึ่งเพราะเขามองว่าโลกนี้เนี่ยนะคะการความไม่เป็นประชาธิปไตยความเป็นเผด็จการเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความไม่มั่นคงภายในประเทศเยอะแยะไปหมดมาก่อให้เกิดการลุกฮือประท้วงจลาจลการปฏิวัติในหลายประเทศขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันราคาแพงกว่าซะอีกกว่าการที่คุณจะต้องแบบค่อยๆผ่อนให้มีประชาธิปไตยเจรจาต่อรองกันไปนะคะถ้ารัฐบาลไม่สนใจนะคะมุ่งแต่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างเดียวเนี่ยในสุดประชาชนทนไม่ได้มันเกิดความวุ่นวายอย่างกรณีพม่าเห็นไหมในสุดแล้วประเทศที่ไปลงทุนในนั้นนะคะก็ต้องถอนออกมาถูกใช่ไหมคะอาเซียนเองอยากจะเป็นอาเซียน10นะคะมีการค้ามีฟรีเทรดอะกรีเมนต์อะไรขึ้นมาครับพม่านี่หยุดไปเลยค่ะ
แถมยังกลายมาเป็นปัญหาความมั่นคงของไทยอีกกลายเป็นบริเวณชายแดนพม่านอกจากปัญหาเรื่องการสู้รบปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าไทยแล้วยังเป็นปัญหาเรื่องพวกอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแบบสีเทาบ่อนการพนันคอลเซ็นเตอร์ความไม่มั่นคงของรัฐมันก่อให้เกิดไออาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้นะคะคราวนี้ในนานาชาติเองเนี่ยในช่วงนี้ก็ว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็พยายามผลักดันเรื่องของสิทธิมนุษยชนประเทศไทยไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศมาตลอดเราไม่ได้มีแค่กฎหมายว่าประเทศหนึ่งห้ามรุกรานอีกประเทศหนึ่งจะต้องเคารพในอำนาจอธิปไตยของประเทศหนึ่งอันนี้เป็นกฎหมายของสหประชาชาติด้วยแต่มันก็มีการผลักดันเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนมาตลอดนะคะ ICCPR นะคะข้อตกลงที่เกี่ยวว่าประเทศต่างๆจะต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิทางการเมืองการแสดงออกของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนประเทศไทยก็ไปลงสัตยาบันICCPR นี่ไทยเซ็นด้วยนี่ใช่ไหมเซ็นแล้วเซ็นหลายชิ้นทีเดียวแล้วทุกประเทศที่วิจารณ์ไทยเนี่ยอ้างถึง ICCPR ตลอดแต่รัฐบาลไทยก็ไม่เคยตอบอะไรเลยคือตกลงข้อตกลงนี้เวลารัฐบาลไทยเซ็นคือเซ็นเพื่อให้เท่ๆใช่เซ็นเพื่อจะบอกว่าเรายอมรับในหลักการเป็นสากลของโลกเป็น universal นะคะรวมถึงแม้กระทั่งความพยายามที่อยากจะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็มีการเปิดตัวใหญ่เชิญทูตเชิญตัวแทนขององค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆมานะคะเกือบร้อยประเทศมาฟังแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะผลักดันเรื่องประชาธิปไตยเคารพในสิทธิมนุษยชนแล้วรวมถึงดิฉันอ้างมาเนี่ยนะคะบอกว่าจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและค่านิยมประชาธิปไตยเตรียมรับมือกับความท้าทายต่างๆในปัจจุบันเพื่อคนรุ่นใหม่นะคะเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่นะคะแล้วคุณก็จับคนรุ่นใหม่กันเป็นว่าเล่นนะคะนี่เป็นคำแถลงตอนเปิดตัวว่าอยากจะสมัครนะคะก็เสร็จแล้วพอเขาวิจารณ์เรื่องนี้มาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของเราไม่เกี่ยวคือด้านหนึ่งก็อยากได้หน้าอยากจะให้เขายอมรับว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่โอ้โหเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีประชาธิปไตยนะคะการที่ถ้าเขายอมรับเราเข้าไปเนี่ยรัฐบาลรับรองว่าจะแบบตีคองร้องเปล่าว่าเห็นไหมเขาเห็นว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยมีสิทธิมนุษยชนแต่พอมันมีปัญหาขึ้นมาคุณก็บอกว่าไม่มีปัญหาของฉันไม่เกี่ยวกับคุณแม้กระทั่งในคำวินิจฉัยมารยาททางการเมืองมารยาททางการเมืองคือเนี่ยอยู่ในช่วยมีมารยาทกับประชาชนไทยก่อนได้ไหมคะคือมารยาทเนี่ยนะคะเอาจริงพูดกันแบบเรื่องทั่วไปก่อนก็ได้มารยาทของคนในสังคมมันไม่เหมือนกันนะคะในสังคมที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยสังคมที่มันให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจหรือว่าระบบซีเนริตี้นะคะเวลาที่คุณจะให้สิทธิประโยชน์หรือนึกถึงใครก่อนคุณก็นึกถึงคนผู้มีอำนาจก่อนสมมตินั่งกันอยู่ในห้องประชุมนะคะชาวบ้านทั่วไปนั่งกันอยู่ในห้องประชุมถ้ามีผู้มีอำนาจมาสิ่งที่คุณทำคืออะไรไล่ชาวบ้านออกไปนะคะหรือไม่ก็ให้ไปนั่งที่พื้นหรือไม่ก็หอบไปยืนตากแดดซะนะคะผู้มีอำนาจต้องได้ที่นั่งที่ดีกว่าหรือมาสายก็ไม่เป็นไรปล่อยให้ชาวบ้านนะคะรอไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่าไปถ้าชาวบ้านสายนี่โดนมองตาเขียวเลยนะไม่ได้ค่ะผิดมารยาทเสียมารยาทแย่มากต้องถูกลงโทษนะคะแต่ว่าในสังคมประชาธิปไตยถ้าคนมันเท่ากันเนี่ยนะคะคุณบอกคุณจะมาแล้วคุณมาสายเนี่ยคุณผิดมารยาทแต่สังคมไทยไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหารอได้คุณเป็นผู้น้อยคุณต้องรอนะคะในระดับการเมืองระหว่างประเทศก็เหมือนกันมารยาทของสังคมประชาธิปไตยคืออะไรคุณต้องเคารพในสิทธิของประชาชนที่เขาเลือกพรรคการเมืองหนึ่งมาคุณเขาเลือกมา14ล้านและเสร็จแล้วคุณยุบเขาเนี่ยเท่ากับคุณเอาคะแนน14ล้านทั้งหมดเนี่ยเทลงถังขยะหมดเลยที่ถึงเขาถึงภาษาอังกฤษเขาถึงใช้คำว่า disenfranchise ใช่ใช่ก็คือเหมือนกับเพิกถอนละทิ้งคือแบบพูดง่ายคือกูไม่สนใจอ่ะไอ้14ล้านเนี่ยนะคะเป็นโมฆะเป็นศูนย์ไปหมดเลยซึ่งนี่ก็ได้สำหรับประชาชนนี่คือสิ่งที่ใช้ภาษาแบบไทยๆคือเขาไม่ใช้คำว่าเสียมารยาทแล้วนะแต่พูดแบบไทยก็คือในศาสนาของเขาคุณต้องหาที่เสียมารยาทในตามระเบียบของสังคมที่มันเป็นชาติไตที่จะต้องเคารพในเสียงของประชาชนในความแตกต่างหลากหลายทางความคิดผมถามอาจารย์พงษ์ทองนึงคือคำว่า disenfranchise ที่พวกทูตนะครับองค์กรระหว่างประเทศพูดเนี่ยถูกใช้มากในการยุบก้าวไกลรอบนี้ที่ผมแปลกใจคือคำนี้เราไม่ค่อยเห็นพูดในประเทศไทยเลย
นักวิชาการหรือแม้กระทั่งสื่อเองก็พูดถึงคำนี้น้อยเวลาพูดถึงเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลอะไรทำให้ต่างประเทศเนี่ยตระหนักถึงปัญหานี้ว่าการยุบก้าวไกลคือการทำลายความเป็นตัวแทนคน14ล้านแต่เหมือนกับในประเทศไทยเนี่ยการตระหนักถึงนี้มันน้อยจังเลยครับคือก็ไม่เชิญนะคะคือภาษาไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำ disenfranchise ซึ่งมันเป็นคำที่มันค่อนข้างเป็นทางการภาษาไทยเราจะได้ยินคำว่าเห็นหัวกูบ้างนะคะคือเห็นหัวคนที่เลือกก้าวไกลบ้าง14ล้านคนคำนี้ใช่เลยเห็นหัวผมไม่ทันคิดว่ามันความหมายเดียวกันก็คือคน14ล้านคนเลือกมานะคะจะยุบนะเห็นหัวกูบ้างนะคะแล้วว่าถ้าไม่เห็นหัวก็คืออะไรก็ยุบไปไม่สนใจจะเลือกมาเท่าไหร่ก็ตามเรื่องของประเทศที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยแล้วถูกต่างประเทศวิจารณ์เนี่ยมันก็มีเยอะมิงออนไลน์ก็ถูกวิจารณ์เคยโดนวิจารณ์แล้วพวกนี้สมเด็จฮุนเซนก็เคยโดนแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมในเมืองไทยในการตอบโต้ของฝั่งไทยมันจะเป็นเรื่องมารยาทมันจะมีการงัดประเด็นมารยาททางการทูตมาสมมติไอ้อย่างมิงออนไลน์แล้ววิจารณ์ก็จะแบบต่างชาติแทรกแซงนู่นนี่นั่นมันจะเป็นประเด็นเรื่องอินเทอร์เฟียร์แต่ทำไมประเทศไทยเนี่ยกลุ่มอีลิทไทยชอบตอบโต้เป็นประเด็นเรื่องคุณไม่มีมารยาททางการทูตนะครับคือก็อาจจะด้านหนึ่งก็คือสื่อให้คนไทยเข้าใจว่าคืออะไรเขาคุยกับคนไทยเวลาด่างตามกันหลายเรื่องนี่ใช่ว่าคุยกับคนไทยเสร็จไม่หลายอย่างคุยกับคนไทยนะคะแล้วก็หรือแม้กระทั่งตอนรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะคะเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นก็บอกว่าโอ้ยต่างชาติเนี่ยยกย่องเชิญชูคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอยากจะได้เป็นนายกนี่ก็คือคุณเชื่อหรอนะคะอันนี้ก็คือบอกคนไทยอะหลอกมวลชนเขาเองนะคะซึ่งแบบอาจจะตามไม่ได้ตามอ่านภาษาอังกฤษหรืออะไรพวกนี้ก็และอีกอย่างหนึ่งที่ว่าก็ไม่กล้าใช้คำทางการทูตเพราะอะไรครับเพราะอะไรคือด้านหนึ่งเอาจริงๆไทยเป็นประเทศที่เกรงใจฝรั่งด้วยเหมือนกันคือไม่กล้าบอกว่าฝรั่งอินเทอร์เฟียร์ประเทศไทยเหมือนอย่างไม่กล้าบอกว่า don't interfere in our domestic affairs ไม่เหมือนจีนแต่จีนเขาใหญ่ไงแต่เราก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นด้านหนึ่งเราก็อยากเป็นฝรั่งด้านหนึ่งเราก็ยังกล้าพูดเลยโอ้คุณเซนนี่เขาทะเลาะกับตะวันตกมาตั้งไหนแต่ไรแล้วค่ะตั้งแต่สมัยที่ยังแบบตะวันตกยังปิดล้อมเขาอยู่ช่วงที่เขายังต้องพึ่งพิงเวียดนามอยู่แต่เราก็มันก็เลยกลายเป็นแบบจะเต็มปากก็ไม่เต็มปากแสดงว่าเวลาคนไทยทางการไทยวิจารณ์นักการทูตต่างประเทศจริงๆเนี่ยออเดียนส์เขาคือคนไทยคนฟังคือคนไทยด้วยกันคือปลอดแหกไม่กล้าวิจารณ์ต่างประเทศของจริงเลยไม่ใช่คำว่าอินเตอร์เฟียร์ใช่ก็ไม่กล้าพูดตบออกไปตรงนะคะหรือแม้กระทั่ง UN ไม่ใช่พ่อเนี่ยคือสมัยคุณทักษิณพูดเนี่ยก็พูดให้คนไทยฟังว่าแบบฉันเก่งแต่ไม่ได้สื่อไปในทางการทูตไม่ได้ไปถูกมันไม่ออกมาในสเตทเมนต์อ่ะ You're not my father ก็ไม่ได้พูดออกไปไม่มีอยู่ในสเตทเมนต์ที่ออกไปก็อ่อนนะคะไม่มีแม้กระทั่งคำว่า stop interfering แต่ล่าสุดมันมีเนี่ยอย่างความกังวลจาก UN ที่แสดงความเห็นเรื่องนี้มาต่อในคดียุคก้าวไกลและพูดถึงขนาดว่าไอ้ตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขามีความกังวลในเรื่องนี้เยอะมากนะอาจารย์คิดว่าซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังยุคก้าวไกลด้วยแต่เท่าที่ผมดูมันยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังในแง่ว่าตอบโต้อาจารย์คิดว่ามันจะมีการตอบโต้ในเรื่องนี้ออกมาไหมจากฝั่งไทยเหรอคะจากฝั่งไทยไม่อะค่ะที่แค่ว่าอย่างมากก็เป็นเซตเมนต์เพิ่มแต่ว่าคงไม่มีละเพราะเซตเมนต์มันก็จะวนเวียนอยู่กับคำประเภทนี้แหละว่ากฎหมายมาตรา12เป็นกฎหมายของไทยสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่คนไทยยกย่องเชิดชูจะละเมิดไม่ได้ทุกอย่างไปตามรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะคือจริงๆถ้าฉันเป็นพรรคเพื่อไทยฉันจะเขียนเซตเมนต์ให้ฉลาดกว่านี้ก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการตุลาการรัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได้จบนะคะคือเลิกพูดเถอะเราเป็นทาสเอกราชใครแทรกแซงไม่ได้ขอโทษถ้าไม่อยากยุ่งกับใครนะคะไม่อยากให้เขาวิจารณ์ค่ะคุณก็ปิดประตูถอนตัวออกจาก UN นะคะไม่ต้องไปสมัครไอ้คณะมนตรีไอ้สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ต้องไปถอนทั้งหมดสถาบันที่เคยให้ที่เกี่ยวกับปฏิญญาสิทธิมนุษยชนหรือว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆถอนให้หมดแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่มีคอมมิตเมนต์คือเวลาที่ประเทศหนึ่งไปให้สัตยาบันนะคะในกฎหมายของสหประชาชาติถึงแม้ว่ากฎหมายนั้นจะไม่มีบทลงโทษแต่คือการให้สัญญาว่าฉันจะมุ่งส่งเสริมคุณค่าที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายนั้นก็คือกฎหมายสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าคุณถอนมาบอกฉันไม่สนใจไม่ต้องมาวิจารณ์ฉันอีก
บางคนแซวขนาดนี้นะจาจิโร่จันทร์พงทองว่าแบบนี้ก็ยุบ UN ไปเลยสิยุบเขาไม่ได้ค่ะแต่ว่าถอนตัวได้เออผมก็เลยเอองั้นถอนเลยไหมก็ถ้ารู้สึกว่ามันหนักหนาคุณก็ถอนเลยดีไหมแต่ราคามันแพงเกินไปเขาไม่กล้าถอนหรอกค่ะราคามันแพงเกินไปมันก็เป็นอะไรเราก็ไม่พร้อมที่จะปิดประเทศแบบนั้นนะคะหลายเรื่องเองเราก็มอง UN คืออย่างง่ายๆเลยนะแม้กระทั่งเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยสถานที่ที่เราไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็สังกัดอยู่กับคณะกรรมการมรดกชาติซึ่งสังกัด UN ด้วยคุณต้องถอนหมดนะคะคือประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้นแหละคืออันนี้เราก็แบบพูดประชดนะคะว่าถ้าคุณยังอยากจะเป็นภาคีเขาคุณไปให้สัตยาบันกับกฎหมายของเขาเยอะแยะแล้วประกาศเครื่องคือการให้สัญญาว่าคุณจะมีเจตจำนงในการส่งเสริมคุณค่าต่างเหล่านี้นะคะคุณก็ต้องยอมรับเวลาที่เขาถูกวิจารณ์หรือไม่ก็ปรับปรุงตัวเองอย่าให้เกิดปัญหาอย่าให้เขาวิจารณ์ได้อีกแต่กล้าพรรคเพื่อไทยก็ไม่กล้าค่ะกล้าพูดไหมคะว่าเรายอมรับว่ากฎหมายมาตรา12มีปัญหารัฐบาลจะหาทางที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปก็ไม่กล้าก็ไม่ได้ใช่ไหมพรรคเพื่อไทยเคยกล้าพูดตอนหาเสียงอยู่ 2-3 ครั้งปี66ไงเขาทิ้งหมดแล้วค่ะเขาก็ลืมไปหมดแล้วว่าเขาพูดอะไรไปจริงๆเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตที่เท่าที่เห็นคือก็มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะว่ารอบนี้ดูเหมือนจะเงียบไม่มีปฏิกิริยาอะไรเป็นรูปธรรมชัดเจนอาจจะเห็นแค่สมาชิกบางส่วนกระทรวงการต่างประเทศซึ่งต้องถือว่าทำในนามรัฐบาลไทยทำไมเพื่อไทยไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นพรรคซึ่งเป็นเหยื่อมากที่สุดของกระบวนการยุบพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยกับพลังประชาชนแล้วเมื่อก่อนก็เหมือนไทยรักไทยกับพลังประชาชนเวลาเขาโดนยุบพวกเขาก็กล้าพูดอะไรมากกว่าตอนนี้คือกล้าพูดนี่ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้คือพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ112เนี่ยเขายังไม่กล้าพูดเลยสาเหตุของการยุบพรรคก้าวไกลมันเกี่ยวข้องมาตรา112ชัดเจนซึ่งก็เพื่อไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะไม่แตะต้องเรื่องนี้ไม่ต้องไปหวังแล้วนะคะที่คุณนุ้งอิงเคยบอกว่าจะเอามาตรา112ไปคุยในสภามันจะไม่เกิดขึ้นทีนี้พอมันมาอย่างนี้เนี่ยถ้ามองในอันนี้กลับมามองในมิติการเมืองนะครับอาจารย์หลังจากที่มันมีคำที่ฉายเกิดขึ้นในยุคการยุคก้าวไกลเนี่ยมันมีบทวิเคราะห์อย่างนี้นะผมอยากฟังความเห็นจาซิโร่ด้วยเขาบอกว่าการยุคครั้งนี้เนี่ยท้ายที่สุดในทางการเมืองมันบีบให้คนไทยเหลือแค่2ทางคือเลือกก้าวไกลเลือกประชาชนกับฝั่งตรงข้ามคือไม่เอาพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลมันบีบให้สังคมเหลือแค่2ทางเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันไปทางนั้นจริงๆไหมคือให้คุณเลือกแล้วอ่ะคุณจะเอาไงอ่ะคุณจะอยู่กับผมหรือคุณจะอยู่กับก้าวไกลหรือพรรคประชาชนแต่มันก็จะมีคนพวกแบบเสื้อเหลืองจัดๆนะคะที่เขาไม่เปลี่ยนใจคือเขาจะเลือกพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคสองลุงถึงแม้มันจะเล็กลงพรรคประชาธิปัตย์คนเหล่านี้ก็ยังเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยในสภาอยู่นะคนที่ไม่ยังไงซะก็ไม่วันชอบพรรคของคุณทักษิณเนี่ยมันก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าในสุดแล้วเพื่อไทยในยิ่งนับวันเนี่ยเขาก็จะไปรวมกับพวกนี้มากขึ้นชัดเจนอยู่แล้วใช่อันนี้ผมจัดเพื่อไทยไว้อยู่ในฝั่งนั้นแล้วนะคือฝั่งนี้คือพรรคก้าวไกลหรือประชาชนเดียวๆเลยนะส่วนอีกฝั่งนึงรวมกันแต่โอเคในบางช่วงเวลาใครจะสลับสับเปลี่ยนมาเป็นผู้นำก็ตามแต่มันบีบให้เหลือสองก๊กใหญ่ๆแล้วอะใช่ยิ่งก็ว่าก็เป็นไปได้ใช่คือเวลาที่เรานับเพื่อไทยเนี่ยนะคะสมมุติในการเลือกตั้งปี70เนี่ยต้องนับรวมกับพรรคอื่นๆด้วยว่าเขาได้เท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลนะคะถ้าเขารวมกันแล้วเนี่ยเขาได้เสียงส่วนใหญ่จะตั้งรัฐบาลเองได้เพื่อไทยยังไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลเดียวได้มันก็จะเป็นอย่างนี้คือคุณจะเลือกคุณจะเอาใครเป็นรัฐบาลคือจะเอาแก๊งนี้หรือจะเอาพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลอยากฟังอาจารย์ธีรวัฒน์อาจารย์เห็นยังไงเรื่องเนี่ยผมลืมคำถามฟังพี่เล็กจนลืมคำถามบอกว่าไอการยุคก้าวไกลเนี่ยเหมือนกับว่ามันในทางการเมืองอ่ะมันบีบให้คนอ่ะเหลือแค่2ทางคือคุณจะเอาก้าวไกลหรือคุณไม่เอาก้าวไกลอ๋อผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่ไม่สามารถพูดได้ว่าในผู้ที่เป็นโบเตอร์ทั้งหมดระดับ 100% หรือ 80% จะคิดผ่านเลนส์นี้ผมว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าโจทย์นี้จะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นโจทย์ที่ในคือประเด็นเรื่องพรรคการเมืองเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมไทยกังวลในการเลือกตั้งแทบทุกครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งในช่วงที่เราเข้าสู่ภาวะที่ประชาธิปไตยยังไม่เติบโตเต็มที่แล้วก็มีรัฐธรรมนูญปี60เป็นสัญลักษณ์ของระบอบประยุทธ์อยู่เนี่ย
นะปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือปัญหาของระบอบประยุทธ์ที่มันไม่ได้จบไปใช่ไหมครับรุ่น60นี่ก็คือมรดกของระบอบประยุทธ์นะครับอำนาจของสามรุ่นแบบนี้ก็เกิดจากระบอบประยุทธ์เป็นคนทำให้เกิดรุ่น60การยุบก้าวไกลการตัดสิทธิ์พิธาเนี่ยก็เป็นผลผลิตของระบอบประยุทธ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์นี้ไม่หายไปนะครับคนจะคิดแบบพิธามาเยอะขึ้นในการยุบในการกำจัดก้าวไกลว่าเขาต้องเลือกระหว่างพลังพรรคประชาชนกับพรรคอื่นนะผมคิดว่าโจทย์นี้จะเข้มข้นมากขึ้นแต่จะบอกว่าเป็นโจทย์เดียวเป็นภัยเอาดิตี้เดียวของทุกคนเนี่ยไม่ใช่ผมนึกถึงแม่ผม92อย่างเงี้ยแกคงไม่ไปเลือกประชาชนหรือว่าไม่เลือกเพราะว่าโจทย์นี้แกคงเลือกจากโจทย์อื่นเช่นอาจจะสงสารก้าวไกลรักพิธาอะไรอย่างเงี้ยแต่โจทย์นี้จะเข้มข้นมากขึ้นผมเห็นด้วยผมว่ามันจะไปในทางที่ว่าคือมันทำให้ว่าคุณจะอยู่ข้างไหนของไม่ใช่แค่ตัวแทนพรรคการเมืองนะแต่มันหมายถึงความคิดของคุณในเชิงวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจคุณจะอยู่แบบไหนใช่มันต้องการสังคมแบบไหนใช่ที่ว่าคนมันจะมีภาพสังคมชัดเจนขึ้นนะคะคนที่ยังเลือกกลุ่มเนี้ยนะคะกลุ่มเพื่อไทยกับพวกพรรคสองลุงทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ทำใจที่จะอยู่กับไอ้ระบอบเดิมระเบียบทางสังคมแบบเดิมยอมรับนะคะคือเพื่อไทยจำนวนหนึ่งคือคนที่เลือกเพื่อไทยจำนวนไม่น้อยนี่ว่าเขาก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นแต่เมื่อพรรคเขาไม่เปลี่ยนเพื่อพวกพรรคเขาจำเป็นที่จะต้องจับมือกับทหารกับกลุ่มอำนาจเก่าเขาก็ทำใจว่าโอเคอยู่แบบนี้ก็ได้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นแล้วว่าสังคมที่ฉันอยากจะเป็นเนี่ยคืออะไรนะคะอีกอันหนึ่งที่อยากให้มองก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันชิฟภาพของการของการเคลื่อนไหวของมวลชนด้วยเหมือนกันนะคะคือตอนปี63เนี่ยที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของมวลชนออกมาจำนวนมหาศาลเนี่ยนะคะโอเคมีคนอาจจะบอกว่าจุดที่มันเป็นจุดตัวจุดชนวนเนี่ยคือการยุบพรรคอนาคตใหม่แต่จริงๆการเคลื่อนไหวของเยาวชนปีนั้นมันไม่ได้ผูกอยู่กับพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยสมาชิกเป็นแค่คนที่แบบไปซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเวทีหรือว่าไปเดินอยู่ในมวลชนให้กำลังใจเยาวชนเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นหัวใจของการเคลื่อนไหวแต่ในอนาคตอันใกล้ถ้าจะมุจะมีการเคลื่อนไหวของมวลชนประเด็นเรื่องก้าวไกลจะเป็นนี่ก็จะเป็นหัวใจสำคัญควบคู่ไปกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่มันยุติธรรมมากยิ่งขึ้นอ๋อคือประเด็นนี้มันจะถูกผนวกไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจด้วยใช่ว่าเขาจะก้าวไกลจะเป็นนี่ว่าจะเป็นแกนหลักอันนึงของการเคลื่อนไหวอะค่ะคือเป็นหัวใจสำคัญไม่ได้หมายถึงผู้คนนะแต่ว่าการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลซึ่งมีนโยบายที่ต้องทำให้สังคมเนี่ยมันมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นจะเป็นหัวใจของการต่อสู้ของมวลชนในอนาคตถ้ามันจะมีถ้ามวลชนจะมีแรงที่จะสู้นะคะผมเสริมประเด็นที่ทั้งสองคนคุยกันผมว่ามันถึงเป็นข้อที่น่าสังเกตครับว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือพรรคอื่นเนี่ยเขาถึงพยายามจะทำให้ประชาชนไปสนใจปัญหาอื่นแทนเช่นเพื่อไทยก็จะไปพูดเรื่องของอะไรนะซอฟต์พาวเวอร์นะไปพูดเรื่องของการแบบปากท้องดีอะไรอย่างเงี้ยขอพูดเรื่องซาวด์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เกมของฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะทำให้คนเนี่ยดีโพลิติไซซ์ตัวเองคลายความสนใจการเมืองลงนะครับแล้วก็ไปสนใจเรื่องอื่นไปสนใจเรื่องอื่นซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นเมนคอร์สของประเทศนะครับเช่นไปอบรมซาวด์พาวเวอร์กันเถอะนะไปแต่ละครอบครัวไปทำซาวด์พาวเวอร์กันไหมอันนี้คือเกมของรัฐบาลที่ผมคิดว่าเขาตั้งใจให้คนลืมปัญหาการเมืองของประเทศซึ่งถ้าไปสนใจเงินเล็กๆน้อยๆหมื่นหนึ่งพอแล้วเอาไปหมื่นหนึ่งพูดภายใต้สภาวะที่เศรษฐกิจมันดีมันก็อาจจะได้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือเศรษฐกิจโลกมันเศรษฐกิจไทยมันแย่ใช่แต่เกมของรัฐบาลคือเกมนี้คือทำให้คนไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆจากหนึ่งหมื่นจะได้ลืมปัญหาการเมืองไปเศรษฐกิจดีได้โดยไม่ต้องยุ่งการเมืองใช่แต่เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วปรากฏว่าตัวเลขออกมาคือ GDP มันเล็กนิดเดียวใช่แต่ว่าแล้วเสร็จแล้ว SME ก็ตายลงนะฮะยุบกิจการไปแต่ว่ากำไรของทุนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมหาศาลใช่เค้กมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะไหนรัฐบาลบอกจะทำให้เค้กมันใหญ่ขึ้นใช่โอเคถ้าเค้กเท่าลงเล็กเท่าเดิมเนี่ยนะคะเค้กของแต่ละส่วนมันก็ควรจะเท่าเดิมใช่ป่ะเพราะว่าเค้กของทุนขนาดใหญ่มันใหญ่ขึ้นด้วยคนมันก็เห็นน่ะนี่เป็นปัญหาเรื่องการผูกขาดของการผลิตของการจัดจำหน่ายซึ่งในที่สุดแล้วมันมีทุนใหญ่ที่อยู่รอดได้นะแล้วมันน่าสนใจไงถ้าต่อจากได้ตอนนี้เป็นวงถกแลกเปลี่ยนแล้วแต่มันน่าสนใจด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขาเชียร์รัฐบาลหรือว่านโยบายของรัฐบาลนี้เขาก็จะไม่แตะทุนใหญ่
ใช่ไหมในแง่การเมืองเขาก็จะไม่แตะบ้านใหญ่ด้วยซึ่งมันจะเป็น DNA ทางการเมืองที่แตกต่างกับก้าวไกลเลยก้าวไกลแตะทุนใหญ่ก้าวไกลแตะบ้านใหญ่ส่วนคนเชียร์รัฐบาลหรือตัวรัฐบาลเองไม่แตะทุนใหญ่ไม่แตะบ้านใหญ่นึกออกไหมมันกลายเป็นไม่ตัดงบกองทัพใช่อะไรที่เป็นของใหญ่ทั้งหลายในประเทศนี้รัฐบาลชุดนี้จะไม่แตะส่วนก้าวไกลก็จะแตะทุกอย่างที่เป็นของใหญ่มันก็ทำให้คนที่เขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะมองไปที่ก้าวไกลมากขึ้นโดยปริยายในด้านหนึ่งภายใต้ไอ้การบีบให้เลือกแล้วเนี่ยมันคือหมายถึงว่าเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกใช่แล้วปัจจัยเหล่านั้นใช่แล้วฝั่งรัฐบาลก็พยายามจะบอกคนว่าเราอย่าไปสนใจของใหญ่อย่าไปสนใจเรื่องใหญ่อย่าไปสนใจเรื่องทุนใหญ่เพราะว่าถ้าไม่มีทุนใหญ่เราไม่มีข้าวกินถ้าเราไม่สนใจบ้านใหญ่แล้วใครจะช่วยเหลือประชาชนเท่าบ้านใหญ่เขาล่ะมันก็จะกลายเป็นการเชฟความคิดของคนเป็นสองทางอย่างชัดเจนมากขึ้นครับอีกประเด็นนึงเดี๋ยวก่อนจะไปซอฟต์พาวเวอร์ที่อาจารย์บอกท้องแปะไว้อยู่เนี่ยอยากพูดเนี่ยผมเพิ่งฟังหรืออ่านบทความของอาจารย์ธงชัยมาในแหละอาจารย์ธงชัยบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าในสภาวะการเมืองปัจจุบันเนี่ยซึ่งเรากำลังพูดต่อเนื่องจากประเด็นก้าวไกลเนี่ยเราเห็นผู้มีอำนาจหรือว่าชนชั้นนำเนี่ยมีอำนาจเยอะที่สุดนะและมีอำนาจที่แข็งแกร่งมากที่สุดตั้งแต่มีมาเลยแต่ว่าภายใต้อำนาจดิบทางการเมืองเนี่ยอำนาจทางวัฒนธรรมหรือความชอบธรรมมันกลับส่วนทางทีนี้ในภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะเดินกันไปยังไงต่อที่มันจะทำให้มันจะทำให้ประเทศมันจะเดินไปยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยส่วนทางกันเลยมันก็เดินไปท่ามกลางความรู้สึกโกรธแค้นคุกรุ่นตลอดเวลาคิดว่าตอนนี้ที่เจอใครในช่วงจริงแล้วไม่ใช่แค่ตอนยุบพรรคก้าวไกลนะคะยิ่งว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเวลาเจอคนเนี่ยคนโกรธนะที่รู้สึกว่าทำไมเลือกตั้งแล้วไม่เป็นอย่างที่ไอ้เลือกตั้งพอเป็นพิธีเนี่ยนะเลือกตั้งพอเป็นพิธีแล้วก็แบบเสียงของประชาชนถูกละเลยถูกเพิกเฉยตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งสวเองในสุดเราได้อะไรอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะเขาเข้าไปกลุ่มหมดเลยกรรมธิการที่มีบทบาทในการที่จะตรวจสอบที่มาของพวกองค์กรอิสระทั้งหลายแหละมันดูว่าเราถูกบล็อกหมดเลยประชาชนแบบอดทนใจเย็นรอเลือกตั้งช่วยกันออกไปเลือกตั้งส่งเสียงช่วยกันจับตาดูกกต.การนับคะแนนทั้งหลายแหละแล้วไหนครับประชาชนก็ไม่ได้อะไรเพราะคนมันโกรธอ่ะแบบไอ้ความโกรธนี่จะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ยังไงฉันไม่รู้นะคะประชาชนก็อาจจะอ่อนแออยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ได้นะแต่ว่าอันนึงก็คือเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ที่มันย่ำแย่ลงทุกทีเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ความกดแค้นของคนเนี่ยมันรุนแรงขึ้นความโกรธของคนมันรุนแรงขึ้นแต่ไม่รู้จะประทุเมื่อไหร่แต่ผมเห็นหลายคนคือตอนเกิด14ตุลาก็ไม่มีใครรู้นะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ๆนะคะตอนพฤษภา35คุณสุจินดาก็ยังคิดว่าตัวเองสามารถที่จะแบบอยู่รอดได้นะคะไม่มีปัญหาประชาชนคงไม่อะไรก็ครับพี่เล็กผมสังเกตว่าพี่เล็กนี่เขียนโน้ตไว้เยอะเลยแต่ว่าที่พี่พูดไม่เห็นมองโน้ตเลยจะพูดเรื่องโน้ตที่เขียนบ้างไหมเนี่ยผมนั่งดูมา2หน้าเนี่ยเป็นนิสัยที่เวลาเขียนคิดอะไรต้องเขียนไว้ก่อนเพราะเป็นคนขี้ลืมแต่ว่าเรื่องที่พูดนี่มันตามโน้ตที่เขียนไหมเนี่ยหรือมีพูดไปบ้างค่ะพูดไปบ้างคราวนี้ประเด็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คือมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาของนานาชาตินะคะหรือว่าภาพลักษณ์ของไทยในเวทีนานาชาติอันนึงเนี่ยที่เราไม่พูดถึงกันก็คือเรื่องค่านิยมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆประเทศนะคะเกาหลีใต้เวลาเราเห็นเขาเนี่ยนะคะหรือญี่ปุ่นเวลาที่เขาเห็นเขาขายของขายสินค้าคนอยากไปเที่ยวอยากจะไปแฟชั่นชื่นชมอะไรของเขาเพราะมันประเทศที่มันเสรีภาพมันเป็นยุคที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วนะคะเวลาคุณเห็นสองประเทศนี้เนี่ยคุณก็ไม่เห็นเงาของทหารที่ยืนทมึนอยู่หรือเกิดการรับประหารเขาคนไม่เห็นแบบนี้ฉะนั้นในเวลาที่เขาโปรโมตภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมันจะต้องไม่มีเรื่องที่แบบโอ้โหประชาชนถูกปราบถูกจับกุมคุมขังพรรคการเมืองถูกยุบนะคะและอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าประเทศที่เขาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เขาเห็นว่าคุณจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติไว้ให้ได้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะต่างกับจีนจีนเนี่ยขายของได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกลไกตลาดเพราะตลาดตัวเองใหญ่และอาหารเดียวกันอุปทานของตัวเองเนี่ยถูกผลิตของได้เยอะแยะราคาถูกคนมันก็ซื้อใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาอาศัยแรงจูงใจนะคะฉะนั้นจีนเนี่ย
จะเป็นเผด็จการมีอำนาจนิยมอะไรก็ไม่แคร์แถมจีนยังมีอำนาจวีโต้ในการที่จะคุณจะไม่สามารถพิปรายเรื่องจีนได้ในเวทีประชาชาติใช่ใช่ใช่เอาพิปรายเกี่ยวเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอุยกูเรื่องอะไรทั้งหลายแหละคุณอภิปรายไม่ได้เขามีวีโต้ไม่คุณพูดแถมประเทศเล็กๆอื่นๆก็ไม่ค่อยอยากพูดมากเรื่องจีนเพราะต้องง้อจีนในเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะแต่ถ้าคุณไปดูประเทศที่เราชื่นชมที่คนไทยชื่นชมเนี่ยนะคะในยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองที่เราด่าเขาบ่อยๆเนี่ยก็ชอบส่งลูกหลานไปเรียนกันมากซะเหลือเกินความรู้เขาเฟื่องฟูได้เขาอยู่ในระดับท็อปของโลกได้ทั้งเทคโนโลยีทั้งสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ได้เพราะเขามีเสรีภาพคุณไม่ส่งลูกไปเรียนเรื่องสังคมศาสตร์เรื่องมนุษยศาสตร์ในประเทศจีนใช่ไหมคะเออใช่ใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปเรียนเพราะคุณรู้ว่ามันจำกัดความคิดของคนลูกอิเลียไทยไม่ค่อยมีใครเรียนไม่ได้ใครส่งไปเรียนใช่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 นะคะแล้วก็ไม่ส่งไปทำงานด้วยขณะที่ลูกคุณเศรษฐาทำงานที่อเมริกาใช่ไหมคะทำให้เป็นการทำงานในจีนอ่ะสายเทคในจีนก็รุ่งโรจน์นะคะก็แบบเติบโตเข้มแข็งด้วยเหมือนกันคือเราอยากคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะคะในขณะที่ส่งเสริมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมุ่งขายของเป็นชิ้นโดยไม่สนใจว่าภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวมในสายตาชาวโลกเนี่ยนะคะที่มันออกมาใน headlines ของสื่อมวลชนของข่าวโทรทัศน์ BBC CNN ที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการจับกุมคุมขังเด็กจำนวนมากนะคะยังถูกคดีอยู่คุณบุ้งเสียชีวิตนะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะคะบุ้งเสียชีวิตแล้วล่าสุดเรื่องการยุก้าวแล้วบุ้งตอนนี้ทนายเปิดเผยด้วยว่าตกลงเสียชีวิตขณะที่แบบยังไม่ได้ถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหมออกมาด้วยนะคะเรื่องนี้เป็น headlines ที่เขารับรู้กันอยู่ในต่างประเทศมากกว่าว่าเรามีกางเกงช้างมีผ้าไทย มีอะไรซะอีกนะคะและนี่ก็นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจที่ไม่พูดถึงหรือเขาไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันมันกลายกับกลายว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เราต้องการจะนำเสนอในอีกแบบมันกลับกลายเป็นคนเขารับรู้เราอีกแบบใช่ใช่ก็คือหรือไม่ก็คือคุณก็เลิกใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่คนเขาเข้าใจเนี่ยเป็นอีกแบบมันจะต้องเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของประเทศด้วยมันแต่ถ้าคุณจะขายของเป็นชิ้นชิ้นน่ะคุณก็บอกไปเลยฉันขายของอย่างเดียวทำการค้าอย่างเดียวครับโอเควกกลับมาก้าวไกลนิดนึงผมอยากฟังในมุมอาจารย์พงษ์ทองว่าคือมันมีมุมที่ถกกันอยู่พอสมควรว่าเอาล่ะในเมื่อก้าวไกลถูกยุบด้วยเหตุผลว่าไปแก้ไขมาตรา112ซึ่งถ้าพูดโดยคำอธิบายง่ายๆคือว่ามันดูเป็นเรื่องที่แหลมคมเกินไปทีนี้ในเมื่อคุณผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วคุณมีพรรคใหม่แล้วเนี่ยมันควรจะลดโทนลงมาไหมเพื่อ1ไม่ให้แหลมคมเกินไปและ2ให้การขยายวงเพื่อโจทย์การเป็นรัฐบาลปี70เนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นมันมีมุมที่ถกกันอยู่มุมนี้นะแม้ว่าวันนี้โอเคหัวหน้าพรรคคนใหม่เขาบอกว่าคือบางเรื่องเราก็ต้องแหลมคมพูดโดยสรุปก็คือบางเรื่องที่มันดูมีปัญหาเราก็ต้องคุยแต่ในมุมอาจารย์จะมองคือฉันคงไม่ไปบอกเขาว่าคุณจะต้องทำยังไงนะคะไม่ว่าเขาจะเลือกที่จะทำเรื่องนี้ต่อ112ดิฉันก็เข้าใจหรือเขาเลือกที่จะถอยลดระดับลงดิฉันก็เข้าใจนี่คือว่ามันมีทั้งสองทางมันมีข้อคิดคำนึงทั้งนั้นในที่สุดแล้วอยู่ที่พวกเขาจะตัดสินใจยังไงแล้วก็รับผลพวงอันนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเดินซ้ายหรือเดินขวาแล้วแต่มันมีทั้งผลดีและผลเสียมันมาเป็นแพ็กเกจไม่เสียไม่ได้คุณถ้าคุณไม่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง12นะคะมาตรา112ซึ่งเรารู้อยู่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆด้วยนะคะโอเคมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แน่และอาจจะทำให้การแก้ปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้ด้วยปัญหาทางการเมืองแต่ถ้าจะไม่ทำเรื่อง112ฉันว่าก็เข้าใจอ่ะความจำเป็นที่จะต้องอยู่ให้ได้ไม่ถูกยุบพรรคอีกมันก็มีความสำคัญเหมือนกันการถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลคือถ้าเขาไม่แตะเรื่อง112ได้เป็นรัฐบาลซึ่งฉันไม่เชื่อนะต่อให้ไม่แตะ112ใช่ป่ะเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลโอ้เหรออาจารย์ไม่เห็นความหวังตรงนั้นเลยอ่ะคือนี่ว่าเขาไม่โดนสกัดเต็มที่ไว้อย่างนั้นคือมันไม่ไว้วางใจกันไปแล้วนะคะเขาดูที่เจตนาแล้วเขาก็มองว่าไอ้พวกนี้มันไม่รักชาติแบบที่เขาต้องการเขาก็ไม่ต้องการให้อยู่เพราะว่าทางเดียวที่ก้าวไกลพรรคประชาชนที่มาแทนก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลคือต้องชนะ250 270ขึ้นไปจะได้เป็นต่อชนะ210ได้เป็นใช่ไหมครับก็ไม่รู้อาจจะถูกรัฐประหารก็ได้นะคะโอ้โหก็สู้กันไปโอ้แต่ถ้าไปโจทย์อันนี้
มันจะวุ่นวายคือดิฉันพูดหลายทีนะคะหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่2549เป็นต้นมาที่ฉันไม่เห็นท่าทีของการยอมประนีประนอมของฝ่ายชนชั้นนำเลยนะคะการไม่ประนอมก็คือเขาไม่ยอมที่จะยอมที่จะปรับตัวไม่ยอมที่แก้112ก็คืออาการของโรคแบบหนึ่งที่จะไม่มีการประนีประนอมใดทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งกองทัพเองนะคะก็ไม่ประนีประนอมในอำนาจหลายๆอย่างของเขาคุณจะไปแตะกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับหน้ากองทัพเนี่ยใช่ว่าเขาไม่ยอมหรือแม้กระทั่งธุรกิจของกองทัพเองนี่ก็ยากมากๆนะคะที่จะทวงคืนกลับมาให้ประชาชนนี่ยากมากๆนี่ทางเลือกประเทศมันก็มีแค่3ทางคือ1ชนชั้นนำได้ทุกอย่างตามใจอันที่2คือประชาชนยอมเป็นฝุ่นอันที่3คือประชาชนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นมันไม่อะไรเกิดขึ้นประเทศก็จะมีแค่3ทางนี้ถ้าอย่างเงี้ยกันเหมือนกันว่ะทางเดียวกันไม่รู้ไม่ชี้เออว่าเหมือนทางเดียวกันเลยเดียวกันอะไรอย่างจังเลยคือก็มีเราก็เคยพูดนักวิชาการหลายท่านนะคะอาจารย์นิธิเองก็เคยพูดในส่วนนั้นก็นำไปสู่การปะทะกันสงครามกลางเมืองก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีแสดงว่ามีโอกาสที่จะเขาเรียกนองเลือดก็มีค่ะแต่เราก็เห็นกันอยู่ว่าประชาชนเองก็อ่อนแอนะคะอ่อนแอมันเรื่อยๆมันเดี๋ยวนะมันมีคำอธิบายอีกอย่างนึงบอกว่าการที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งมาหรือจริงๆพรรคอื่นก็ได้ชนะเลือกตั้งมาคือไอ้วิธีการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เปลี่ยนผ่านที่ประนีประนอมที่สุดใช่ๆแต่ในเมื่อสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมปี66ที่มองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านและประชาชนต้องการการเปลี่ยนผ่านจริงๆเนี่ยมันไม่ถูกนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยนั่นเท่ากับว่าคุณเลือกแล้วว่าไอ้แบบประนีประนอมที่คุณไม่เอาคุณต้องการแบบว่าอ่ะก็มาสิเพราะประนีประนอมได้ก็คือรับเอาเพื่อไทยเข้าไปอยู่ในแก๊งเขาไงคะเพราะว่าเพื่อไทยไม่แตะแล้วประกาศการปฏิบัติประกาศชัดเจนว่าจะไม่ปฏิรูปกองทัพจะไม่แตะงบประมาณทางด้านการทหารเรื่องกฎหมายกองทัพทั้งหลายแหละไม่ทำนะคะไม่แตะเรื่อง112ชัดเจนนี่คือการปฏิบัติเขาแต่จริงๆเขาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไทยต่างหากที่ปฏิบัติสยบยอมกลับกันกับอีกอันนึงที่ผมนึกออกคือว่าก็ได้มีโอกาสฟังหลายๆท่านมาในช่วงหลังยุคก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าไอแนวคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่7เนี่ยถ้ามองดูให้ลึกลงไปเนี่ยมันคือการกำหนดบรรทัดฐานว่าเขาจะให้สังคมเราเดินไปยังไงเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้แต่ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยส่วนก็คือว่ามันเป็นแนวบรรทัดฐานที่อาจจะขยายวงไปด้านอื่นๆด้วยเช่นไอประเด็นเรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งว่าต่อไปถ้าคุณเสนอว่าไอการเลือกตั้งผู้ว่าหรืออะไรเงี้ยอาจจะถูกนับเป็นใช่ใช่เป็นการแบ่งแยกประเทศไทยคือมันมีในข้าราชการอย่างนั้นเลยอ่ะมันมีพวกที่แบบคอนเซอร์เวทีฟแบบขวาจัดตีความแบบนี้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ถือเป็นการแบ่งแยกประเทศไทย คือเขาจะบอกว่าราชอาณาจักรอาณาจักรไทยแบ่งแยกไม่ได้การเลือกตั้งผู้ราชการก็คือการปล่อยให้ประเทศไทยเป็นจังหวัดต่างๆที่เป็นอิสระต่อกันคือมันตีความกันไปขนาดนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหารแล้วก็กำหนดว่าให้กองทัพนั้นเกี่ยวข้องเฉพาะภารกิจในการปกป้องประเทศเขตแดนอาณาธิปไตยจากการรุกรานของศัตรูภายนอกห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงภายในซึ่งมันแตกสาขาไปสารพัดเรื่องนะคะเขาก็อาจจะยื่นสารรัฐธรรมนูญนั่นที่เป็นการตีความซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของชาติของอะไรก็ว่าไปก็เป็นไปได้อาจจะห้ามแก้ก็ได้ไม่รู้ทั้งสองท่านได้ฟังยังแต่ถ้าไม่ยังไม่ได้ฟังให้แนะนำไปฟังเมื่อวานประธานสารรัฐธรรมนูญอาจารย์นครินทร์ไปเลคเชอร์หนึ่งวันหลังจากมีคำวิจัยยุคก้าวไกลแกพูดถึงการใช้ประเด็นมาตรา49นี่แหละเราไม่ได้ฟังเขาว่าอะไรคะโดยสรุปก็คือว่า เดี๋ยวนะคือประมาณว่าประชาชนแม้กระทั่ง1คนก็ตามถ้ามองเห็นหรือรู้สึกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันมีประเด็นที่มันเข้าข่ายเงี้ยเขาแนะนำว่าควรไปร้องเลยถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมมันกระทบมันมีอะไรนะเขาเรียกมันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศควรไปร้องแล้วคน9คนก็จะเป็นคนตัดสินเองว่ามันใช่แต่เขาบอกว่าแต่เขาตัดสินไม่ได้ถ้าไม่มีคนร้องนะ
แต่เขาตัดก็มันไม่ยากนี่คะหาคนคนเดียวไปร้องอ่ะหาไม่ยากเลยแต่ว่าประเด็นคือว่าคนกล้าคนที่ตัดสินว่ามันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเข้าขายการล้มล้างหรือว่าบ่อนซ่อทำลายสถาบันทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณตีความทำไมคุณถึงคิดว่าการตีความคุณมันถูกต้องอยู่ฝ่ายเดียวใช่ใช่นะคะทำไมไม่ยอมรับฟังการตีความคนอื่นบ้างของฝ่ายอื่นในซึ่งเขาก็มีตัวอย่างของประเทศอื่นๆที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการรับฟังความวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนนั้นจะยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นนะคะก็ทำไมเราไม่ดูตัวอย่างที่มันเห็นชัดในหลายประเทศในยุโรปในเนเธอร์แลนด์ในสวีเดนทำไมถึงตีความแบบของคุณอยู่อย่างเดียวว่าการวิพากษ์วิจารณ์ใช่เท่ากับความไม่มั่นคงเหรอคะคุณไม่คิดว่าการตีความคุณมีปัญหางั้นเหรอคน9คนกับคนหลายล้านคนทำไมถึงคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวใช่ใช่ระบบมันผิดปกติอย่างรุนแรงโอเคครับผมสรุปวันนี้ด้วยคำถามสุดท้ายแล้วกันถามอาจารย์หรืออาจารย์ซิโร่อยากแจมด้วยก็ได้นะไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับก้าวไกลในวันที่7เนี่ยถ้าจะสรุปสั้นๆมองต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจารย์จะสรุปกับมันว่ายังไงในภาวะตอนเนี้ยก็นี่ก็เป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งของกลุ่มอำนาจเก่านะคะที่จะไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นคนที่บังอาจคิดที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อจะทำให้สังคมยุติธรรมขึ้นเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่ได้เท่ากับการล้มล้างตัวระบอบแต่ตัวโครงสร้างหลายอย่างมันเป็นปัญหาจริงทำให้มันดีขึ้นจะต้องถูกลงโทษครับจะอยากแจมไหมผมว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่าเราอยู่ในสังคมที่ระบบปฏิปักษ์ประชาธิปไตยนะครับมันควบแน่นกับกระบวนการตุลาการนะครับโดยเฉพาะตุลาการพิวัตรนะครับคือเราไม่สามารถพูดได้ว่าระบบตุลาการในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะตุลาการพิวัตรหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์ระบบประชาธิปไตยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ทั่วโลกเกิดขึ้นมาพร้อมแนวคิดของการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องประชาธิปไตยแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราคือศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นองค์กรซึ่งตีความหลักรัฐธรรมนูญแบบปฏิปักษ์ประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นประชาธิปไตยระดับประเทศเนี่ยนะครับเป็นปัญหามากครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงนะครับเดี๋ยวผมขยายความนิดเดียวเมื่อกี้ที่บอกไปคืออาจารย์คณินพูดว่าบุคคลเพียงคนเดียวนะครับร้องว่ามันมีการใช้สิทธิ์ของคณะบุคคลอื่นและใช้สิทธิ์ของคณะบุคคลอื่นมาละเมิดหลักการปกครองของประเทศพูดง่ายๆว่าถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านทำมาหากินอยู่มีคณะบุคคลในหมู่บ้านมาจัดงานหรือเปิดห้างสรรพสินค้าใหญ่มาจัดงานหรือจัดกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วท่านก็อ้างว่าการกระทำของคณะบุคคลนั้นมาทำลายหลักการปกครองในหมู่บ้านของท่านเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับการใช้มาตรา49อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าในมุมมองส่วนตัวเรื่องแบบนี้ควรมีคดีความด้วยสักทีและการพูดแบบนี้ไม่ได้ต้องการยุให้ท่านฟ้องร้องหน่วยงานรัฐแต่มันเกี่ยวกับการอันนี้แกเปรียบเทียบนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองเพราะว่าการจัดตั้งห้างสรรพสินค้าในเวลานี้ถือเอาความสะดวกของนายทุนบริษัทใหญ่ทั้งสิ้นโดยไม่ดูความสะดวกของประชาชนรายเล็กรายน้อยซึ่งคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นคำร้องตามมาตรา49ผมไม่อยากพูดรายละเอียดของคดีเดี๋ยวจะหาว่าเอาเรื่องเก่ามาฟ้องแต่มันผ่านมาแล้วผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมทีนี้อยากจะบอกว่านะคะตอนที่มีรัฐประหารและมีคณะบุคคลนะคะถ้าจำไม่ผิดคือกลุ่มของคุณพ่อน้องเชอร์นะคะพลเมืองโต้กลับที่ไปยื่นฟ้องใช่ใช่ชื่อไปยื่นฟ้องกับศาลว่าการรับประหารเป็นสิ่งที่ละเมิดรัฐธรรมนูญทำไมอันนี้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดอ่ะมันเป็นการทำลายระบอบการปกครองนะคะยึดอำนาจทำลายระบอบเชฟไตชัดเจนอ่ะทำไมศาลถึงบอกว่าไม่มีปัญหาคุณเลือกที่จะตีความนะคะคือการบอกว่าการกระทำอะไรที่มันเข้าข่ายการล้มล้างระบอบหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินั้นคุณเลือกที่จะตีความมันไม่ได้เป็นกลางมันไม่ได้มีอยู่ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่ขณะที่การรับประหารศาลไทยไม่เคยมีปัญหาด้วยเลยแต่สำหรับประชาชนหลายล้านคนนี่คือปัญหาแล้วยอมรับไม่ได้แล้วทำไมดิฉันต้องยอมรับความเห็นคุณล่ะ
ครับโอเคอันนี้เป็นประเด็นปิดท้ายไว้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากที่มาคุยกันปกติอาจารย์ไม่ค่อยมาออกรายการสดแต่วันนี้อาจารย์ปกติไม่ได้ชวนรายการสดโดนแล้วนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่แต่ก็ดีแล้วค่ะไม่สดก็ดีตรงพี่เล็กเอายังไงแต่บ้านใกล้ไงเขามาสดได้ชาวประชาชื่นเหมือนกันต่อไปนี้ต้องมาสดถ้าอย่างเงี้ยชวนง่ายเดี๋ยวถ้ามีประเด็นยังไงชวนมาแน่นอนนะครับแต่ก็โอเควันนี้ชวนอาจารย์มาก็ได้เห็นมุมหลายมุมอยู่เดี๋ยวผมรบกวนอาจารย์เวลาอีกเล็กน้อยจะได้ลาไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอสรุปโพลแล้วกันคือวันนี้มันเป็น1วัน1 2วันนะครับหลังการยุบก้าวไกลเนี่ยผมก็เลยลองถามท่านผู้ชมเราดูว่าถ้าพรุ่งนี้มันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยคนดูเนี่ยจะเลือกพรรคไหนนะครับใน YouTube มติชน TV เนี่ย 51,000 โหวตเนี่ยนะฮะ 84% บอกว่าเลือกพรรคประชาชนนะฮะ 9% เลือกพรรคเพื่อไทย 5% พรรคอื่นๆซึ่งในที่นี้ก็จะมีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอะไรก็ตามแต่แล้วก็2% นะครับก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับส่วนใน Facebook เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับใน Facebook เนี่ยมี 92% บอกว่าจะเลือกพรรคประชาชนนะครับ 4% พรรคอื่นๆ 3% พรรคเพื่อไทยแล้วก็ 2% พรรคภูมิใจไทยครับอันนี้คือความเห็นของประชาชนที่มาตอบคำถามเรานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีหลายท่านที่ซัพพอร์ตกันเข้ามานะครับระหว่างการพูดคุยของเรานะฮะก็มีคุณหวานคุณเบนนะครับคุณพอลแล้วก็ล่าสุดมีคุณมินินะครับที่ซัพพอร์ตกันเข้ามาเช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็มีคนรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดสัก2ทุ่มเศษเนี่ยยอดบริจาคของก้าวไกลไปที่9.3 ล้านแล้วนะครับว้าวมากเลยคือเขาตั้งเป้าว่าภายใน1เดือนขอ10 ล้านแต่ว่าภายใน1คือ7ชั่วโมง8ชั่วโมงประมาณนี้ครับมาที่9.3 ล้านแล้วครับแล้วก็ยอดสมัครสมาชิกเนี่ยอยู่ที่19,000จาก100,000คือเป้าไวมากเลยจะ10 ล้านแล้วว่ะไวจริงๆพรุ่งนี้ก็คงจะพุ่งเลยเพราะพรุ่งนี้เขาจะจัดงานภาคสนามที่สเตเดียมวันสเตเดียมวัน10 โมงเช้าคือการสมัครสมาชิกเนี่ยมันยากเหมือนกันนะคะมันยากกว่าบริจาคเห็นว่าถ้ามันง่ายกว่านี้เนี่ยคนยอดสมัครสมาชิกก็น่าจะมันยากยังไงครับคือมันต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนคือมันไม่ถ่ายเปล่าคือจะต้องอยู่บนกระดาษแล้วก็มีลายเซ็นนะคะแล้วก็ถ่ายเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายรูปตัวเองกับบัตรประชาชนเองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแค่กรอกเสร็จปุ๊บคุณเป็นสมาชิกเลยไม่ใช่ฉะนั้นคุณก็ต้องมีเอกสารอะไรเงี้ยบริจาคตังมันกรอกเลขบัญชีก็ได้ใช่ไหมเพราะเป็นไปได้ว่าพรุ่งนี้วันที่สมัครกับหน้างานอ่ะมันอาจจะมีคนนี้ต้องไปแน่แล้วถ้าเขารู้กระบวนการเฮ้ยมีสมัครไปแล้วมีคนไม่ได้สมัครมีคนจะสมัครแล้วก็ถอนมีคนไปเยอะนะเฮดีรายงานว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณเอ้ยหรือสมัครแล้วไม่แน่ใจคุณกุ้งทัศนีก็จะไปสมัครแต่มีแว่วๆว่าผู้สมัครสวท่านนึงใครวะเคยเป็นอดีตคณบดีนิติศาสตร์อ๋ออาจารย์พนัสแหละนี่รู้เลยใช่ไหมอาจจะไปสมัครด้วยก็ต้องรอถ้าอาจารย์พนัสไปก็ต้องลุ้นอาจารย์ชาญวิทย์นะครับเพราะอาจารย์พนัสกับอาจารย์ชาญวิทย์จะไปพนมเปญแล้วเอาอย่างนี้ต้องพนมเปญแล้ววันนี้ต้องอาจารย์พนัสชวนอาจารย์ชาญวิทย์มาผมท้าอาจารย์ชาญวิทย์จะมาเปล่าไม่รู้ทันว่านะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการเปิดสมัครกันดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชน TV กันด้วยนะครับ